เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดแต่งหน้าศพเรื่องเล่าเรื่องนี้มาจากคุณบิ่มครับคุณบิ่มเรียนมาทางด้านเสริมสวยอยากมีร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองแต่คุณพ่อทำงานเกี่ยวกับผ่าพ,พิสูจนศพและเห็นว่าสิ่งที่คุณบิ่มชอบ น่าจะมาทำงานกับคุณพ่อได้คุณพ่อเลยให้คุณบิ๋มมาแต่งหน้าศพที่โรงพยาบาลคุณบิ๋มก็ตกลงว่าจะลองทำดูเพราะว่าคุณบิ๋มก็เคยคลุกคลีกับศพมาตั้งแต่เด็กคุณบิ๋มเริ่มทำงานแต่งหน้าศพมาพักหนึ่งโดยรับทำเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่มีอยู่เคสหนึ่งเป็นนักศึกษาผู้หญิงผูกคอตายเพราะเลิกกับแฟนคุณบิ๋มก็รับเคสนี้มา ตอนประมาณสี่โมงเย็นคุณบิ่มมองดูหน้าศพก็คิดในใจว่าเธอเป็นคนสวยทางนึกว่าควรจะแต่งยังไงดีถึงจะออกมาดูดีและให้เข้ากับรูปหน้าของศพซึ่งโทนหน้าของผู้หญิงคนนี้ออกจะไปทางเซ็กซี่คุณบิ่มเลยเน้นสีจัดๆในขณะที่กำลังแต่งอยู่คุณบิ่มแต่งหน้าศพเสร็จเหลือแค่ทาลิปเป็นอย่างสุดท้ายคุณบิ่มคิดว่า น่าจะเหมาะกับสีแดงพอคุณบีมทาเสร็จก็เหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงมากระซิบที่ข้างหูเบาๆว่าแดงกว่านี้อีกได้ไหมคุณบีมตกใจจนขนลุกสู้รีบหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่พบใครในห้องมีแต่คุณบีมกับศพเท่านั้นคุณบีมพอจะรู้ว่าเสียงที่กระซิบไม่ใช่เสียงคน เธอเลยพูดไปลอยๆว่าได้คะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ใหม่นะแล้วเคสนี้ก็จบไปได้ด้วยดีปกติคุณบิ๋มจะทำงานไม่เป็นเวลาแม้ว่าจะมีเคสเข้ามาในเวลาตีหนึ่งหรือตีสองก็ต้องทำเคสต่อมาเป็นผู้หญิงโดนรถชนจนเสียชีวิตขาที่ระหว่างที่คุณบิ๋มกำลังเดินไปที่ห้องเก็บศพก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนขายาว เดินเลี้ยวเข้าไปในห้องเก็บศพด้วยความหวังดีคุณบีมจึงตะโกนบอกว่าน้องคะนั่นเป็นห้องเก็บศพเข้าไม่ได้นะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ฟังไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเธอเดินเลี้ยวหายเข้าไปในห้องเก็บศพที่ยังมืดอยู่พอคุณบีมเดินตามเข้าไปและเปิดไฟก็ไม่เห็นมีใครอยู่คุณบีมเริ่มใจไม่ดี แต่ก็พยายามตั้งสติจากนั้นก็เดินไปห้องทำงานของคุณพ่อแล้วเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็พาคุณบิ่มเข้ามาในห้องเก็บศพแล้วดึงลิ้นชักตู้ออกมาตู้หนึ่งคุณบิ่มก็เห็นศพของผู้หญิงใส่เสื้อสีดำส่วนเอวลงไปถึงขาแหลกจนไม่มีชิ้นดีแต่ยังพอมองออกว่าใส่กางเกงยีนสิ่งที่ทำให้คุณบีมช็อกคือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้น แล้วคุณพ่อก็ถามว่าคนนี้ใช่ไหมคุณบิ่มตอบเสียงสั่นว่าใช่ค่ะคุณพ่อก็บอกว่าคนเนี้ยแหละที่จะให้แต่งหน้าคืนนี้ถึงแม้ว่าคุณบิ่มกลัวจนตัวสัน่นแต่ก็ทำใจดีสู้เพราะว่ามันคืองานและนี่ก็คือเคสที่สองเคสต่อมาเป็นผู้หญิง ใบหน้าเธอยุบลงไปข้างหนึ่งสาเหตุเพราะทะเลาะกับแฟนหนุ่มแฟนหนุ่มใช้ถังดับเพลิงกระแทกเข้าไปที่หน้าเต็มแรงซึ่งการแต่งหน้าศพถึงแม้ว่าศพจะมีใบหน้าปกติก็จะแต่งหน้ายากอยู่แล้วคุณบิมยืนมองอยู่นานนึกในใจว่าควรจะแต่งหน้ายังไงดีคุณบิมเลยไปแต่งในส่วนอื่นก่อนในขณะที่คุณบีมกำลังแต่งหน้าศพอยู่นั้น ก็รู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาทําให้คุณบิ่มต้องมองผ่านหางตาอยู่บ่อยๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องแต่งหน้าศพให้เสร็จก่อนคุณบิ่มเริ่มแต่งส่วนหน้าแต่ในตอนนั้นคุณบิ่มรู้สึกเย็นจนมือแข็งทื่อโดยปกติห้องดับจิตจะมีอุณหภูมิที่เย็นอยู่แล้วแต่คราวนี้มันต่างออกไปมันเหมือนมีไอเย็นของอะไรบางอย่าง ควยพุ่งอยู่ข้างๆทําให้รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวความกลัวที่พยายามกดไว้จนมิดเริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆในจังหวะที่คุณบิ่มนั่งแต่งหน้าอยู่บนเตียงเดียวกับศพแต่อยู่ๆเตียงมันก็สั่นขึ้นมาเองเหมือนมีคนมาจับเขยา่าคุณบิ่มเริ่มดีดตัวถอยออกห่างจากเตียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกลองที่ถูกตีรัวๆหายใจหอบถี่ จนรู้สึกเหนื่อยคุณบิ๋มพนมมือและพูดขึ้นว่าถ้ามีอะไรก็บอกกันดีๆบอกแบบนี้บิ๋มไม่รู้ว่าคุณอยากให้ทำอะไรคุณบิ๋มรวบรวมสติกลับมานั่งที่เดิมแล้วลงมือแต่งหน้าศพต่อแต่อยู่ๆอายไ,อไลเนอร์ที่ถูกเก็บอยู่ในกล่องมันก็กลิ้งตกลงไปที่พื้นเองคุณบิ๋มที่กลัวอยู่แล้วก็ใจหายวูบรีบเด้งตัวขึ้นมาทันที คุณบิ่มเลยพูดขึ้นมาว่าอ๋ออยากให้เขียนอายไลเนอร์หรอบิ่มจะเขียนให้ได้นะคุณบิ่มก็ก้มลงหยิบอายไลเนอร์ขึ้นมาเขียนให้ศพหลังจากเสร็จสิ้นทุกอย่างคุณบิ่มก็กลับบ้านไปคุณบิ่มทำธุระส่วนตัวทุกอย่างเสร็จสับแล้วก็เข้านอนขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับอยู่ๆก็รู้สึกชาไปทั้งตัวขยับตัวไม่ได้ คุณบิมลืมตาขึ้นมาและกวาดสายตาไปรอบๆห้องก็เห็นเพียงแค่ความมืดสักพักมีเสียงผู้หญิงมากระซิบที่ข้างหูว่าที่สันเตียงเพราะว่าเธอไม่จุดธูบบอกก่อนฉันชอบเขียนอายไลเนอร์มากเธอรู้ไหมปกติแล้วเวลาที่คุณบิมจะแต่งหน้าให้ศพก็ไม่เคยขอขมาไม่จุดธูป ไม่บอกกล่าวใดๆทั้งสิ้นเพราะคุณบีมคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้คุณบีมต้องจุดทูกบอกก่อนแต่งหน้าศพทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน